นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิโดติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิโดติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิโดติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิติตรณะกัมมนังนิธิตังปานาติปาตาเวรมณีติขาปดังสมาทิยามิอาตินาดานังเวรมณีติขาปดังสมาทิยามิกามเมตมิจฉาจารังเวรมณีติขาปดังสมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีติขาปดังสมาทิยามิสุราเมระยะมัจจะปะมาทฐานังเวรมณีติขาปดังสมาทิยามิเอมานิปัญจติกาปดานิทีเลนะทุกขติงยันติทีเลนะโภคสัมปดาสีเลนะนิพุทธิงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยก็วันนี้ก็พอได้มีโอกาสได้มาก็ได้ยินได้ชื่อสถานที่ปฏิบัติธรรมแปลงชาติเองครูบาอาจารย์ก็ท่านเคยมาเทศเคยเล่าให้ฟังอยู่ก็วันนี้ก็ถือเป็นนิมิตที่ดีก็ถือเป็นอาจจะเป็นวาสนาของอาตมาก็ได้ได้มานั่งอยู่ตรงนี้ก็ดูสถานที่ห้องปฏิบัติธรรมแล้วคนมาปฏิบัติธรรมดูแล้วก็มากกว่าสมัยพุทธกาลที่พระพุทธเจ้าบรรลุสอนท่านสอนธรรมได้นะเพราะตอนนั้นท่านสอนได้มรุแค่องค์เดียวพระอัญญาโกณฑัญญะว่าเรานี่เยอะแต่ความจริงมันน่าจะเยอะกว่านี้นะก็ไม่เป็นไรนี่ก็ถือว่าเยอะที่สุดแล้วแหละนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวันนี้ก็เหมือนรัตนาเทศแต่มาวันนี้ก็คงจะมาในนามเหมือนที่ว่ามีสิ่งหนึ่งก็เป็นมาก็เกี่ยวกับเรื่องปฏิบัติทำเหมือนกันก็เพื่อญาณโยมจะได้ดำเนินตามไปคือจะพูดเรื่องประวัติการปฏิบัติธรรมของตมาตมาว่าก็น่าจะเป็นตัวอย่างที่ดี เพราะเป็นการปฏิบัติโดยไม่ได้ตั้งใจนะฮะก็ไม่คิดว่าจะมานั่งบวชแล้วต้องมานั่งธรรมาทอย่างนี้หรอกคือเขาเรียกบวชตามประเพณีกันไปก็จะพูดวิธีการปฏิบัติให้ญาณโยมทั้งหลายถึงท่านทั้งหลายก็ได้ฟังจากครูบาอาจารย์หลายครูหลายอาจารย์ก็ตามเพราะวิธีการปฏิบัตินี้ก็
ส่วนมากพวกเราก็เน้นเรื่องสมาธิเพื่อเกิดความสงบวิธีกำหนดจิตก็มันก็มีหลากหลายอยู่ครูบาอาจารย์ฝ่ายกรรมฐานหลวงปู่มั่นเหล่านี้ก็จะให้กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นที่ตั้งก็เพื่อเป็นการง่ายในการระลึกรู้เพราะทุกคนก็มีลมนะนอกจากคนตายก็ไม่มีลมก็เลยคิดว่าลมเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นสื่อที่นำให้เราเข้าใจและสัมผัสได้ทุกวินาทีนะตอนนี้ก็หลักการปฏิบัติของสายพระกรรมฐานเรา อย่างตมาเองก็ปฏิบัติก็กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเหมือนกันเพราะว่าเป็นการที่การปฏิบัติถ้าการอ่านหนังสือมากก็จะเป็นนิวรณ์มากรู้มากจนจิตใจของเรานั้นก็หาความสงบไม่ได้ก็ความรู้ที่รู้ก็จะไม่รู้ที่เลยก็เพราะเราอ่านมากตำรามากนะฮะเพราะการปฏิบัตินี้ความจริงแล้วคือเราคิดว่าอ่านหนังสือก็เพื่อให้เกิดปิติให้เกิดความซาบซึ้งในจิตของเราถ้าเราเกิดความซาบซึ้งเสร็จในจิตของเราแล้วเราก็วางหนังสือไว้ก็หลับตาก็กำหนดตามไปคือเพื่อให้เกิดความปิติเท่านั้นเองแต่บางคนอ่านจนจบอ่านจบแล้วจบเล่าก็ลืมเขาเรียกว่าเสียมันก็ขาดเวลาเขาเรียกว่าทิ้งเวลาอันมีค่าในนาทีหรือ2นาทีที่เราสัมผัสนั้นก็หายไปทิ้งที่ได้ก็เลยไม่ได้ก็ได้แต่ความจำนะเพราะการปฏิบัติของตมานี้ก็คือจริงๆแล้วก็ไม่คิดว่าจะบวชให้เป็นเดือนนะบวชในพรรษาก็คงจะเป็นไปไม่ได้ก็จะบวชแค่ตามประเพณีเหมือนที่ได้โยมได้กล่าวคือที่วันบวชตรงนั้นก็เพราะว่าตามประเพณีบ้านเราเนี่ยโตแล้วก็ต้องแต่งงานนะฮะพ่อแม่ก็ต้องการให้แต่งงานแต่เราคิดดูแล้วว่าก่อนจะแต่งงานก็ต้องบวชก่อนมันเป็นการโลกบังเอิญโยมมากเลยว่าการบวชนี่มีค่ามากจริงๆนะฮะมีค่ามากตอนนี้เราก็อยู่วัดก็เราก็บวชเหมือนว่าบวชเมื่อเช้านะฮะบวชเมื่อเช้าตอนเย็นเราก็มานั่งภาวนาการนั่งภาวนานี่ก็ได้กราบหลวงปู่ดูลบอกว่าหลวงปู่ผมจะไปนั่งภาวนากับหมู่เพื่อนนะช่วงนั้นก็จันทเวสโกนี่ก็เป็นเนน้อยนะก็รู้จักกันอยู่ก็นั่งด้วยกันนั่นแหละท่านจันก็เลยการนั่งไปหลวงปู่ก็บอกว่าให้กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกแต่ตอนนี้เราก็นั่งดูไปการหายใจเข้าโยมเหมือนโยมกำลังหายใจเข้าตอนนี้หายใจเข้าลงไปบางคนก็หายใจเข้าไปถึงแค่ลิ้นปี่ก็ออกขึ้นมาก็หายใจเข้าไปอีกแล้วก็ออกมาอีกหายใจเข้าอีกก็ออกไปอีกของตมาเนี่ยมันแปลกมากตมานั่งหายใจเข้าหายใจออกไปถึงลิ้นปี่ตมานี่แหละฮะหายใจเข้าหายใจออกไปรู้สึกประมาณการว่าประมาณ10นาทีก็มีความรู้สึกภายในจิตลึกๆถ้าหายใจเข้าหายใจออกอย่างนี้มันจะสงบได้อย่างไรนะฮะอันนี้คือความรู้สึกนะฮะพอเราไม่รู้ตำราเพราะไม่เคยแม้แต่อ่านหนังสือก็ออกยากแล้วก็เลยเปลี่ยนว่า ดังนั้นการหายใจเข้าไปเราก็ดึงลมหายใจพูดไปนะฮะพูดไปโยมให้เข้าใจว่าดึงความรู้สึกของเราไปถึงลิ้นปี่เราตอนนี้ไอ้ลมที่ออกมันยังไงก็ต้องออกอยู่ดีเราไม่ตามมันก็ต้องออกแต่ในความรู้สึกของตมาเองในนิสัยของตมาเองเนี่ยตมาไม่ตามลมออกคือสูดลมหายใจเข้าไปพูดตอนนี้ไอ้ตัวพุทโธเนี่ยมันมีตัวรู้พุทโธนี่มีตัวรู้สัมผัสรู้เลยว่าพุทโธนี่คือตัวรู้รู้อยู่แต่รู้ลมกับรู้คำว่าพุทโธนี่ต่างกันรู้ลมมันจะอยู่ข้างนอกรู้พุทโธมันจะอยู่ข้างในนะฮะมันจะอยู่ข้างในตอนนี้เราก็เลยเอาตัวพุทโธเนี่ย
เราก็เลยพุทเราก็ปล่อยลงเข้าไปคือคล้ายๆค่อยๆผ่อนลงนะฮะพุทโธพุทโธไปเรื่อยนะฮะพุทโธคือตอนนี้ลมเนี่ยไม่ได้ตามนะฮะคือไม่ได้ตามว่าลมออกหรือลมเข้าไม่ได้ตามเลยฮะเพราะเรามีจุดที่รับรู้สึกว่ามันมีความรู้สึกท่านญาณโยมอาตมาว่าทุกคนต้องมีความรู้สึกอยู่คือตัวรู้สึกตัวนี้แหละที่จะนำจิตของเราไปสู่ความสงบได้นะลมก็คือลมเข้าลมออกนะฮะลมเข้าลมออกแต่ตอนนี้อาตมาไม่เอางั้นอาตมาก็เอาความสัมผัสรู้พุทอาตมาก็จับคือหลับตาแล้วเพ่งลงไปก็ไปสัมผัสให้เกิดความรู้สึกไอความสัมผัสรู้กับคำบริกรรมพุทเนี่ยอันเดียวกันและตาที่เราหลับไปเนี่ยก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับคำว่าพุทโธมันอยู่ข้างในเลยมันอยู่ข้างในตอนนี้เราจับตัวนี้ปุ๊บมันก็เลยก็คอยเราก็ว่าพุทคือลงเข้าไปโธเราก็ลงเข้าไปพุทเราก็ลงเข้าไปโธเราก็ลงเข้าไปค่อยปล่อยลงพุทโธ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 โยมนะฮะปล่อยไอความรู้สึกของเราเนี่ยแต่ก่อนมันอยู่หน้าอกตรงลิ้นปี่แต่ตอนนี้ความรู้สึกของเราเนี่ยมันก็คอยผ่อนลงมาจนถึงเขาเรียกว่าถึงท้องเราฮะถึงหน้าท้องเราฮะข้างในนะฮะถึงหน้าท้องเราข้างในเนี่ยมันก็จับได้เลยฮะเราก็จับความรู้สึกมันก็พุทโธตอนนี้ความรู้สึกของเราเนี่ยมันก็มาเรื่อยๆจนถึงสะดือเนี่ยเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างมันรวมคือความรู้สึกเนี่ยคือมันไม่กระจายไปออกข้างนอกมันจะรวมอยู่ตรงสะดือตรงเนี้ยคือความรู้สึกตรงนี้ไม่ใหญ่นะความรู้สึกไม่วอกแวกเลยนะฮะรู้สึกตรงเนี้ยพุทโธไว้เพราะตัวเพราะลมเราไม่ตามเลยฮะพุทโธตรงเนี้ยเรารู้สึกตรงนี้ดูเหมือนระหว่างการในการรู้สึกของเรามันเป็นการพิจารณาดูความรอบคอบแล้วทุกอย่างนี่ไม่มีอะไรอะอารมณ์นอกไม่มีแล้วข้างนอกไม่เข้ามาข้างในก็ไม่สู่ข้างนอกเรามีความรู้สึกอันเดียวกันอันเดียวเท่านั้นเองกับคำว่าพุทกับโธและตาที่เราหลับไปนี่นะเขาเรียกว่าความระลึกรู้เนี่ยอันเดียวกันตอนนี้ตัวนี้แหละมันก็นำเข้าไปอีกคือมันก็ลงเข้าไปอีกพูดยาวๆนะพูดยาวๆไปมันก็แผ่วๆนะฮะโธก็แผ่วๆพูดแผ่วๆมันก็โธก็แผ่วๆคือมันลงไปเรื่อยลงไปเรื่อยโยมในความรู้สึกตรงนี้น่ะมันเหมือนคล้ายๆก้นของเราทะลุไปเลยคล้ายๆเหมือนทะลุก้นโยมทะลุก้นตอนนี้ทะลุก้นมันปุ๊บน่ะจิตความรู้สึกตรงนี้มันเวิร์กมันเบามากอ่ะเบาเหมือนเหลือแต่อากาศนะมันคือว่ามันอากาศบริสุทธิ์มากเลยมันละเอียดมากละเอียดมากตัวเหมือนลอยฮะความรู้สึกตัวเองนี่เบามากลอยแต่เราไม่ทิ้งตัวพุทโธตอนนี้เราพุทโธจนพุทโธของเราเนี่ยนะมันดับไปเองนะฮะดับไปเองแต่รู้ว่าการดับกับพุทโธที่เราดับเนี่ยคือความเข้าใจว่าเรานี่ตายแล้วนะฮะคือตายแล้วนะปัจจุบันคือตายไปประมาณสัก5นาทีเนี่ยตอนนี้ความรู้สึกของเราขึ้นมาใหม่มาใหม่นี่โยมเข้าใจไหมมันเป็นการเกิดใหม่คือจิตเดิมเนี่ยมันดับไปแล้วแล้วก็จิตใหม่ขึ้นมาแทนที่ตัวจิตใหม่ตรงนี้นะฮะมันไม่ต้องกำหนดลมและไม่ต้องบริกรรมพุทโธเหมือนแต่ที่เรากำกับที่ประมาณ10นาทีผ่านมานะฮะไม่ต้องเลยนะคือตอนนี้เขาว่าบริกรรมพุทโธก็ไม่ต้องนะคือเราไม่ต้องนึกแล้วมันนึกเองในตัวจิตของเราเนี่ยจิตใหม่มันขึ้นมามันเกิดผู้รู้ก็ว่าตัวความรู้สึกตรงนี้เข้าใจว่ามันอยู่ตรงกลางท้องเราเนี่ยฮะไม่ใช่อยู่ในหัวใจอยู่กลางอากาศของเราเนี่ยมันมีอาการรู้ว่าพุทโธตลอดวินาทีต่อวินาทีเลยฮะมันบริกรรมของมันแน่วตลอดเลยตอนนี้ความรู้สึกตรงนี้มันก็โอ้โหมันเป็นการเราไม่เคยรู้เคยเห็นว่ามันรู้ได้ยังไงแต่ก่อนเราต้องเอาลมเข้าไปแต่ก่อนเราก็ต้องเพ่งลงเข้าไปเราก็ต้องควบคุมลงเข้าไปแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วมันไม่ต้องเลยตอนนี้เราก็อยู่ในลักษณะตรงนี้พุทโธแล้วก็นั่งไปจนพอประมาณสักชั่วโมง2ชั่วโมงฮะตอนนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศเราก็รู้สึกว่าเออเขาเปลี่ยนเขาลุกแล้วเราก็ต้องลุกตามใช่ไหมโยมการลุกตามเข้าไปเนี่ยไอ้ตรงนี้ไม่ได้หายไปไหนเลยลุกก็ลุกไปแต่ตัวนี้ก็ยังอยู่ตรงนี้เดินไปก็อยู่ตรงนี้เข้าห้องน้ำก็อยู่ตรงนี้พุทโธทุกวินาทีเลยทุกวินาทีคืนนั้นทั้งคืนนี่รู้สึกไม่ได้คิดอย่างอื่นเลยมันตัวเหมือนมันบังคับเราเลยพุทโธพุทโธพุทโธตลอด
จนคิดว่ามันเป็นการเหมือนเราเดินจงกรมอ้อมปัดบูนไปอ้อมไปก็พุทโธพุทโธเห็นแต่ตัวผู้รู้อย่างเดียวนะเห็นแต่ตัวผู้รู้อย่างเดียวเลยตอนนี้เลยก็แม้แต่เราจะนอนมันไม่หลับนะพุทโธพุทโธจนคิดว่าเราก็แล้วก็พุทโธจนว่าหลับก็หลับหรือไม่หลับก็แล้วแต่ก็บริกรรมงั้นมันก็บริกรรมเองเพราะไม่ได้เราไม่ได้กำหนดเราไม่ได้บังคับนะตอนนี้เราโดนบังคับแล้วคือร่างกายทุกส่วนของเราโดนบังคับให้เกิดความรู้สึกเป็นหนึ่งอันเดียวตัวนี้เลยนะทุกส่วนอื่นนี่ไม่เกี่ยวแล้วตอนนี้เราก็อยู่ตรงนี้จนหลับไปก็ตื่นขึ้นมาก็มันก็บริกรรมอยู่เนี่ยบริกรรมก็เลยตอนเช้าหลวงปู่ดูลก็เลยให้ยังไม่ออกบิณฑบาตให้เนนไปตามก็ท่านก็เรียกอาตมามาเลยนี่คือวันแรกโยมนะเรียกมาท่านบอกเนนไปดูพระองค์ดำๆอ่ะที่บวชเมื่อเช้าเนี่ยเรียกมาหาเราหน่อยก็เลยเรียกมาบอกว่าท่านถามเป็นไงภาวนาบอกหลวงปู่ดูเถอะผมบอกไม่ถูกเลยว่าแต่ก่อนหลวงปู่ให้ผมสูดลมหายใจเข้าหายใจออกแต่ตอนนี้แล้วก็บริกรรมพุทโธตอนนี้ผมทั้งสูดลมผมก็ไม่ต้องสูดออกผมก็ไม่ต้องออกเข้าผมก็ไม่ต้องเข้าผมนึกพุทโธก็ไม่ต้องนึกตอนนี้ผมไม่เข้าใจว่าไอ้ที่ตัวนึกพุทโธเองตรงนี้หลวงปู่ช่วยดูหน่อยมันเป็นอะไรนะหลวงปู่ช่วยดูหน่อยหลวงปู่ท่านก็คือโยมคนพูดไม่มีตำรานะฮะคือพูดด้วยความจริงอ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นอ่ะมันแตกต่างกันมากนะฮะถ้าตำรามันจะเป็นกิจการลักษณะหูแหกแขนขาอย่างงู้นอย่างงู้นลักษณะมันเนี้ยอันนี้คนไม่มีตำรามันก็เลยพูดตามความรู้สึกว่าหลวงปู่ช่วยดูหน่อยตอนนี้มันยังอยู่หลวงปู่ยังอยู่เนี้ยแป๊บ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 ตลอดเลยทำไงถึงจะเอาก็บอกหลวงปู่มันเมื่อไหร่จะมันออกให้ผมอยากให้มันออกนะเพราะแต่ก่อนมันไม่เคยมีตอนนี้มันมีมันทุกวินาทีเลยมันไม่ออกทีท่านก็นั่งกำหนดจิตไปสักสิบชั่วโมงสิบนาทีได้ท่านบอกเฮ้ยไอ้นี่มันตกกระแสธรรมแล้วระหว่างนั้นอ่ะกระแสธรรมโยมคือตกทางธรรมแล้วบอกหลวงปู่กระแสธรรมมันเป็นยังไงอ่ะตกทางธรรมเป็นไงก็ตกทางธรรมนี่ไอ้ที่รู้เน็บๆนี่เนี่ยไม่ต้องบริกรรมเลยมันบริกรรมเองอ่ะพุทโธไปเนี่ยก็ใช่หลวงปู่ถ้าตรงนี้ใช่ครับตอนนี้มาแล้วทำยังไงอ่ะที่มันจะออกได้เนี่ยผมอยากให้ออกนะท่านบอกออกไม่ได้หรอกเพราะมันเปลี่ยนแล้วระหว่างนั้นอ่ะเพราะคุณเปลี่ยนแล้วจิตเดิมคุณเปลี่ยนไปแล้วตอนนี้จิตใหม่ผู้รู้ใหม่ของคุณมันเกิดขึ้นแล้วมันเปลี่ยนไม่ได้โยมเชื่อไหมจะไปไหนคุยกับหลวงปู่วันนั้นให้ฉันข้าวด้วยเลยนะบอกท่านไม่ต้องไปไหนมาไม่ต้องไปบิณฑบาตเดี๋ยวก็บิณฑบาตมาไม่ฉันกับผมก็แล้วกันอันนั้นตมาก็เลยฉันกับหลวงปู่ก็มีพระอายุพรรษามากก็บอกเอ๊ะพระใหม่ๆทำไมมันอวดเก่งหลวงปู่ต้องไปฉันกับหลวงปู่ได้ไงทำไมหลวงปู่ก็ไปนี่ได้ยังไงอ่ะไอ้ตัวก็ไม่ใช่ว่าจะดีจะเรียนอะไรนักหนาเนี่ยหนังสือก็อ่านไม่ค่อยจะออกแล้วก็จะไปนั่งก็เขาพูดข้างนอกนะเขาพูดข้างนอกเราก็ได้ยินเขาพูดกับช่างกระเทอะหลวงปู่ให้ฉันก็ต้องฉันน่ะฉันไปโยมใช่ไหมไอ้ผู้รู้ก็ตัวประกรรมเนี้ยทุกวินาทีเลยหลวงปู่บอกแล้วหลวงปู่บอกว่าต่อคืนนี้ต่อไปนะไม่ต้องไปนั่งกับเขาแล้วคุณไปนั่งคนเดียวเพราะว่าคนที่สอนคุณนั่นน่ะกลุ่มนั้นน่ะเขาจิตก็ไม่ถึงน่ะท่านก็บอกเนี่ยตมาก็เลยบอกลุงปู่ไม่รู้นะคืออยากให้ออกไปนะคืออยากให้ออกน่ะคือไม่อยากได้อยากให้ออกไปเหมือนแต่ก่อนน่ะแต่ก่อนน่ะเราก็คิดอย่างอื่นได้คิดไปนู่นไปนี่ได้อันนี้มันคิดไม่ได้เลยคิดแต่พุทโธอย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้คิดไม่ใช่สมองคิดด้วยนะมันเกิดข้างในเลยอันนี้มันเกิดข้างในอ่ะถ้าสมองคิดมันอีกเรื่องนึงอันนี้มันเกิดข้างในทําไงอ่ะหลวงปู่ผมออกไม่ได้ดอกเฮ้ยแม่โยมตัวนี้แหละตอน6วันนั้นทั้งวันนะเราก็อยู่เนี่ยเดินไปไหนก็อยู่อย่างนี้โยมเข้าห้องน้ำก็อยู่เงี้ยจะมาบอกโอ้ลำบากมากนะถ้าบวชอย่างนี้แล้วจะโอ้โหมันลำบากมากเลยนะเพราะว่ามันลำบากคือมันไม่เหมือนแต่ก่อนนะตอนที่เราจะเข้ามาบวชแรกๆมันคิดไปนู่นคิดไปบ้านไปถึงแม่ถึงอะไรก็คิดได้แต่ตอนนี้มันคิดไม่ได้เลยมันหายไปหมดเลยตอนนี้เหลือแต่พุทโธเลยตัวนี้มันก็เหลือแต่พุทโธก็เลยวะไม่รู้จะทำไงก็ต้องเดินบังคับเดินนะโยมนะเดินจังกรมไหมนะบังคับเลยนะไม่เดินไม่ได้แล้วก็ต้องเดินนะโอ้เราบอกทำไงเนาะเนี่ยเราก็อยากจะนั่งก็ไม่ให้นั่งก็ให้เดินโอ้บอกเลยกลับไปหลวงปู่ชั้นเป็นจะกระปงหลวงปู่ช่วยเอาออกหน่อยเถอะเพราะว่าผมไม่อยากจะพักผ่อนบ้างอ่ะตอนนี้มันไม่ให้พักเลยให้เดินเดินแล้วก็นั่งนั่งแล้วก็เดินเดินแล้วก็นั่งนั่งแล้วก็เดินโอ้ผมไม่รู้จะทำไงเลยตอนนี้มันโดนบังคับรวนแล้วหลวงปู่
ถ้าบอกผู้รู้มันเป็นอย่างนี้แหละมันตื่นก็เรียกผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานโอ้ยบอกหลวงปู่ถ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าเป็นอย่างนี้ผมก็ไม่เอาผมไม่นั่งภาวนาก็หมดเรื่องหมดราวไปอันนี้ผมก็ไม่ต้องมาโดนบังคับอย่างนี้แหละก็เลยเนี่ยก็ไม่รู้จะทำไงโยมก็โดนบังคับอย่างเงี้ยมันก็โดนเปลี่ยนไปแล้วตอนนี้เราไปนั่งตอนเย็นไปนั่งประมาณ6โมงเย็นเชื่อไหมไอ้ผู้รู้ตรงนี้โยมมันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ที่สุดในชีวิตอาตมาเลยมันไปหอบมันไปมองเห็นธาตุอาตมาน่ะอาตมามองไปเนื้อเป็นดินเนี่ยมองร่างกายเราเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟโอ้ยทำไมถึงเป็นอย่างนี้ได้อย่างไรโอ้ยเราบอกตายมองกระดูกละลายหมดมองอะไรก็ละลายหมดอะไรก็ละลายหมดเราบอกนี่มันไม่มีตัวเราเลยเนี่ยทำไงอ่ะทำไมผู้รู้นี่มันมองเป็นอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะคือตัวผู้รู้นี่มันมองลมแล้วเราทำไงเนี่ยก็มองอะไรคือพยายามนึกให้มันตัวตนอ่ะให้มันเกิดตัวตนมันก็ละลายเครื่องมองแล้วก็ละลายเครื่องมันเป็นหนังสือก็บอกว่าเป็นไตรลักษณ์เราไม่เคยอ่านหนังสือไม่รู้หรอกแต่พูดอย่างเดียวคือละลายหมดละลายหมดละลายหมดคนอื่นก็บอกมีคำเดียวนอกละลายหมดก็ไม่มีก็เป็นหนังสือไม่มีเพราะมันไม่ยังไม่อ่านหนังสือไม่รู้ไอ้คำมันตรงนี้มันคืออะไรมันก็มันละลายหมดมองตอนนี้เรามองทั้งนั้นเราดูสิใจเราอยู่ตรงไหนเนี่ยเราก็ใจไปดูใจเอ้าใจมันก็เป็นธรรมชาติมันนะมันเป็นธรรมชาติมันเหมือนว่ามันคือตรงนั้นอ่ะมันเป็นคล้ายๆเหมือนอ่ะอากาศโยมอากาศอ่ะเหมือนอากาศที่อยู่เนี่ยที่โยมเห็นแอร์เนี่ยมากระทบกับกายเนี่ยตอนนี้ของตมาบอกว่าไอ้ตัวนี้ไม่ได้นะไอ้จิตลึกๆมันบอกไอ้นี่ไม่ได้นะเนี่ยมันบอกตัวเองด้วยนะมันบอกในผู้รู้นะนี่คืออวิชชาว่างั้นป้าอวิชชาเป็นยังไงเชื่อไหมตอนนี้เอาตัวผู้รู้แยกผู้รู้เอาจิตที่บริสุทธิ์แยกบริสุทธิ์เลยโยมนะมันแยกออกในแยกออกได้จริงๆโยมใช่ไหมมันออกได้จริงๆเพราะมันมองเห็นอากาศที่มันมานี่มันเป็นคือจิตมันละเอียดแล้วนะจิตมันละเอียดมากมันเป็นมองมาเห็นมันเหมือนอากาศที่เย็นของเราเนี่ยมันเป็นตัวเกิดมันเป็นตัวเกิดมาโอ้เราบอกไอ้ตัวนี้ตัวเกิดตัวเนี่ยโอ้มันเกิดละเอียดถึงขนาดนี้ล่ะเราต้องทำลายนะทำลายตัวเกิดให้ได้เลยนะเพราะตอนนั้นไม่มีใครช่วยใครได้หรอกเพราะอาตมาโดนบังคับมีกระทำลายอย่างเดียวเลยไอ้ตรงนี้ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ตอนนี้เราก็บอกอ้าวทางนั้นเราก็บอกว่าคือมันรู้ว่าแล้วเราเกิดมายังไงตอนนี้เรามาพิจารณากลับไปกลับมาว่าเรามาจากไหนตอนนี้มันเกิดรู้อยู่ว่าเรามาจากดวงดาวฮะเป็นดวงลงมาจากข้างบนโยมเป็นดวงมาสองดวงนะแต่ดวงหนึ่งไม่รู้ที่ไหนแต่ดวงนั้นอ่ะมาเสร็จแล้วว่าเราตอนไปอยู่ในท้องแม่เราเนี่ยเราเห็นเลยว่าตั้งแต่เราไปอยู่วันแรกอ่ะถึง7วันเรารู้ว่าเราอยู่ตรงไหนลักษณะยังไงไงโอ้ทำไมมันเห็นไปได้ยังไงโยมมันมองเห็นในจิตเราเลยอ่ะเป็นมองเห็นจนถึงเราถึงปัจจุบันเนี่ยปะทำไมมันเป็นอย่างนี้อ่ะแล้วเราก็มองมองไปมันก็กลับไปกลับมามันมองเป็นร่างก็ละลายจากละลายก็เป็นร่างจากร่างก็ละลายจากร่างกายมาเป็นร่างเสร็จแล้วมีวิญญาณก็ละลายหมดกลับไปกลับมาสนุกเลยวันนั้นโดนบังคับทั้งคืนไม่รู้จะนั่งท่าเดียวเลยนะเปลี่ยนไม่ได้เพราะมันไอความเจ็บปวดไม่รู้แล้วมันหายไปหมดแล้วเพราะว่ามันไม่มีตัวมันไม่มีตนอะไรเลยมันมีแต่ตัวผู้รู้อะตอนนี้เราพิจารณาตรงนี้กลับไปกลับมาว่าจิตเป็นยังไงแล้วลักษณะมันเป็นยังไงเนี่ยมันก็นิ่นของมันตลอดเวลามันก็แยกออกแยกอากาศออกตอนนี้มันมีไอความที่ละเอียดกว่าเหมือนแอร์ที่เย็นเนี่ยมันละเอียดกว่านั้นอีกนะมีตัวละเอียดกว่านั้นอีกนะเราบอกเฮ้ยไอ้ตัวนี้ไม่ได้ต้องทำลายทิ้งนะไอ้ตัวผู้รู้นี่แหละมันบอกว่าทำลายทิ้งโยมคือใช่ไหมมันสอนเองมันว่างั้นเองไม่มีในหนังสือเลยนะเราก็เอาแล้วทำลายจะทำลายตรงไหนเราก็ทำลายตรงใสนี่แหละไอ้ใสที่สุดทำลายตรงใสที่สุดเลยมันแหมจะทำลายวิธีไหนใสก็เลยเอาไอ้ตัวใสตับใสเนี่ยทำลายกันใช่ไหมโยมทำลายปุ๊บแตกหมดเลยกระจายหมดเลยจิตลอยปึ้งขึ้นมาเลยจิตมันลอยออกเลยนะหลุดหมดเลยโยมหลุดหมดจิตยิ้มเลยยิ้มตลอดโอ้โหเห็นอำนาจพุทธเจ้าบอกพระพุทธเจ้าสอนมีแต่จริงทั้งนั้นเลยไม่ทำไมพุทธธรรมะพุทธเจ้าทำไมมันมีแต่ของจริงหมดเลยโอ้โหยังไม่ได้อ่านธรรมะพุทธเจ้านะ
ยังไม่ได้อ่านเลยแต่ในจิตมันบอกมีแต่ของจริงทั้งนั้นเลยพระพุทธเจ้าโอ้โหเป็นพระพุทธเจ้าจริงๆนี่เลยคือจิตมันก้องมันอยากจะกราบยังไงก็ไม่สะใจอ่ะนะเพราะเห็นคุณของท่านอ่ะนะจิตมันลอยจิตยิ้มเลยโยมยิ้มเนี่ยก็พิจารณากายประมาจนคิดว่าเอาตั้งแต่ธาตุ4ขันธ์5นะแม้แต่วิญญาณก็ยังไม่เอานะเพราะวิญญาณมันไม่มีอยู่ไม่เหลืออยู่แล้วตรงนี้ไม่มีวิญญาณไม่ได้วิญญาณก็ต้องกระจายออกถึงจิตของเราจะหลุดอยู่ตรงนั้นได้ถ้าเราเกาะวิญญาณมันก็ยังไม่เปไปตรงนั้นนะฮะมันหลุดออกไปจนก็ไม่รู้นะตั้งแต่ 6:00 นเย็นน่ะจนถึงคนมาเคาะประตูอ่ะ 6:00 นเช้าน่ะเนนมาเคาะประตูเคาะก็ได้ยินเสียงละรู้ตัวตอนนี้หลวงปู่บอกว่าหลวงปู่เรียกไปอีกเอาหลวงปู่เรียกไปแล้วก็ต้องเลยเอาก็ไปอ่ะท่านบอกเป็นยังไงเมื่อคืนบอกหลวงปู่ตอนนี้ผมไม่มีคำพูดเลยคือคำพูดมันหมดไปแล้วหลวงปู่ในโลกทั้งโลกนี้ไม่มีคำพูดในจิตเลยอ่ะทำไมจิตผมไม่มีคำพูดเลยมันเหนือโลกหลวงปู่อ่ะมันไม่มีเลยมันตอนนี้หลวงปู่ช่วยดูหน่อยดิมันนี่มันเป็นอย่างเงี้ยเลยจีบอกหลวงปู่ช่วยดูหน่อยเนี่ยนานๆดูดิเมื่อวานมันอีกอย่างหนึ่งแต่วันนี้มันอีกอย่างหนึ่งหลวงปู่ตอนนี้โอ้โหผมมันลำบากมากนะถ้าพูดลำบากเขาทำไมถึงมันเป็นอย่างนี้นะต้องก็นั่งดูของท่านนานนะโยมเนี่ยนาน15นาทีโอ้ยท่านบอกว่าเฮ้ยนี่จิตของคุณถึงโลกุตระเลยนะท่านว่าถามหลวงปู่โลกุตระมันเป็นยังไงจิตเหนือโลกเฮ้ยใช่เลยตบอกเจ้าของนะหลวงปู่ใช่แล้วนี่มันเหนือจริงๆหลวงปู่โอ้ยมันเหนือเลิศจริงๆเลยเนี่ยมันเหนือโลกจริงๆหลวงปู่โอ้โหมันแมวนี่ตอนนี้มันยิ้มเลยหลวงปู่เออนั่นแหละจิตพระอรหันต์ก็ยิ้มอย่างนั้นแหละแต่ว่างั้นอ่ะอ้าวแล้วอรหันต์ก็ยิ้มอ่ะนั่นแหละจิตนี่จิตเหนือโลกอ่ะมันจิตยิ้มอย่างนี้แหละนี่เขาเรียกอหธิบาทของจิตจิตที่เหนือโลกจิตพระอรหันต์เขายิ้มอย่างนี้มันพ้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเฮ้เราบอกไอ้เราจะพ้นอะไรใช่ไหมกิเลสจะไม่ได้ตัดเลยใช่ไหมกิเลสจะไม่ได้ตัดเลยอ่ะแล้วอยู่ๆจะไปพ้นไปได้ยังไงใช่ไหมมันต้องไปตัดกิเลสตอนหรือไปตัดนู่นตัดนี่ตอนนี้ใช่ไหมตามครูบาอาจารย์ต้องไปตัดกิเลสนู่นกิเลสนี่ไปไอ้นี่จะไม่ตัดสักอย่างเลยก็จะไปแล้วโยมมันก็ไปของมันน่ะหลวงปู่วันนั้นน่ะเป็นหลวงปู่บัวท่านพูดไว้เลยวันนั้นได้ฉันกับหลวงปู่นะฉันหลวงปู่วันฉันนั่นล่ะถึงจะฉันยังไงไอ้ตัวนี้ก็บอกปรึกษาหลวงปู่หลวงปู่ผมจะบวชแค่7วันน่ะแต่ตัวนี้ไอ้7วันมันหายไปหมดแล้วหลวงปู่มันหาไม่เจอเลยเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าจะต้องศึกก็ศึกไงมันดูแล้วไอ้ตัวนี้มันศึกไม่ได้โยมมันศึกไม่ได้มันเปลี่ยนไปหมดแล้วมันเปลี่ยนไม่มีแล้วก็เลยไม่ได้มันตัดขาดไปหมดแล้วฮะก็เลยฉันกับหลวงปู่ก็คุยธรรมะกับหลวงปู่นั่นแหละหลวงปู่บอกเราว่าถ้างั้นออกพรรษาเนี่ยผมจะส่งท่านไปอยู่หลวงตามหาบัวไปเอาข้อวัดหลวงตามหาบัวนี่คือคำพูดหลวงปู่นะไม่ใช่อาตมาปรุงแต่งนะนี่พูดโดยจริงอ่ะถ้าหลวงปู่มีชีวิตจะถามได้เลยท่านโบท่านพูดอีกคำหนึ่งนะท่านบอกไม่ต้องไปเอาธรรมะหรอกเพราะของท่านมีแล้วนะของท่านมีแล้วทางนู้นก็เหมือนอย่างนี้แหละถ้าว่างั้นน่ะเหมือนกันไม่แตกต่างกันเลยมันก็จริงๆมันก็จริงโยมหลวงปู่ท่านพูดก็ถูกของท่านนะก็ไม่แตกต่างนะเราก็พรรษานั้นก็อยู่กับหลวงปู่คุยธรรมะโยมบางครั้งจนสว่างโล่นะยิ่งคุยยิ่งมันธรรมะหลวงปู่ดูอุ้ยสะใจมากเลยแต่เราเนี่ยมันดูแล้วมันแน่วเพราะมันเข้าล็อกแล้วมันเข้าล็อกแล้วตอนนี้ความรู้สึกถึง7วันน่ะเจ็ดวันญาติโยมก็จะมาเพื่อลาสิกขาโอ้ยไปไม่ได้แล้วทำไงก็ไปไม่ได้แล้วก็บอกทำไมจะไปไม่ได้ก็ปลดจีวรก็ไปได้โอ้ไม่ได้ถ้าปลดจีวรฉันตายดีกว่าไม่เอาละตายดีกว่าพอมันไปไม่ได้แล้วทำยังไงก็ไปไม่ได้ล้านเปอร์เซ็นต์เลยไปไม่ได้ไม่รู้จะเอาอะไรไปเอาเขาบอกเอาตัวไปไม่ได้ตัวก็ไม่ใช่แล้วมันมีสิ่งที่ไม่ได้เลยไปไม่ได้หรอกแต่งก็ไม่แต่งแล้วเพราะว่าไม่รู้จะเอาอะไรไปแต่งด้วยเพราะมันหายไปหมดเนี่ยมันหายไปหมดเลยเนี่ยก็เลยเนี่ยโยมอาตมาถึงว่าการบวชนะบวชเนี่ยถ้าเราบวชนะปีหนึ่งถึงจิตสงบเนี่ยอาตมาว่าด้านนะถ้าปีหนึ่งถึงจิตสงบเป็นด้านนะฮะอาตมาเนี่ยอาตมาบางถ้าอาตมานะถ้าเจ็ดวันยังไม่สงบอาตมาก็สึกแล้วฮะแต่ไม่รู้บังเอิญอะไรมันบังคับเลยอ่ะเล่นบังคับพวกใส่เลยอ่ะโยนมาใส่เลยนะโอ้โยนมาใส่เหมือนมะพร้าวเราน่ะเอาเปลือกมันออกเหลือแต่ในมันเลยอ่ะตอนนี้มันไปไม่ได้เลยโอ้เนี่ยนี่ทุกวันก็อยู่เงี้ยมันก็ไปไม่ได้แหละจะไปได้ยังไงมันก็ไปไม่ได้แล้วใครจะว่าไงก็ไปไม่ได้นั่นแหละเพราะจิตมันไม่ไป
ก็เลยนี่การภาวนาต้องให้เข้าใจว่าหนึ่งการภาวนาถ้าเรามัวแต่เอาแต่ความสงบสงบโยมต้องสงบสงบนั้นคือโยมต้องให้จิตเดิมของเราเนี่ยให้เปลี่ยนเป็นจิตใหม่ได้ถ้าเปลี่ยนจิตใหม่ได้เราถึงจะถึงผู้รู้พอผู้รู้ที่ว่าจิตสงบเราถึงผู้รู้แล้วก็ตามถ้าถึงผู้รู้แล้วพิจารณากายไม่เป็นธาตุก็ผู้รู้ที่เราว่านั้นก็ยังไม่ใช่ถ้าถึงผู้รู้จริงก็พิจารณาต้องเป็นไตรลักษณ์ต้องเป็นธาตุดินน้ำลมไฟไอ้นี่ไม่ใช่จินตนาการให้เกิดให้เห็นด้วยจิตเป็นผู้ตัดสินนะจิตเป็นผู้ตัดสินเองนั่นถึงจะจบถ้าเรามานึกมโนภาพมันไม่จบดอกเพราะวันนี้นึกไปพรุ่งนี้ก็ต้องนึกอีกนึกไปเป็น10ปีมันจะได้อะไรอ่ะมันไม่ได้เพราะว่ามันไม่ขาดถ้างั้นน่ะถ้าเราจิตสงบถึงสติถึงปัญญาถึงวิปัสสนาแล้วถ้าไม่เป็นไตรลักษณ์ทำยังไงก็ผ่านไม่ได้นี่ท้าปันอันเลย 100% จริงๆในความจริงธรรมะพูดเรื่องจริงให้ฟังนะถ้าเราเห็นถ้าเราเป็นไตรลักษณ์เมื่อไหร่โยมไม่ต้องบอกเลยว่าโยมจะเดินไปทางไหนมีทางเดินไปแน่นอนถ้ามองตรงนี้ไม่เป็นก็คือไม่เป็นสงบก็คือสงบความจริงสงบมันต้องสงบให้เปลี่ยนได้ตอนนี้เราสูดลมหายใจเข้าหายใจออกก็ถึงแค่คอมาถึงปลายจมูกจากจมูกก็ถึงคอก็ถึงปลายจมูกก็อยู่แค่นั้นน่ะเป็น10ปีมาแล้ว10ปีมาแล้วก็ความสุขเกิดขึ้นมั้ยเกิดอยู่วินาทีเนี้ยอีกชั่วโมงหนึ่งหายแล้วแล้วมันจะสุขได้อย่างไรความจริงอ่ะเรามันต้องทำให้มันถึงกับความสุขอ่ะความบรมสุขของจิตมันจะเกิดขึ้นต้องเปลี่ยนต้องให้ถึงอย่างตามามันบังเอิญมันเป็นการบังเอิญมากกว่าหรืออะไรใครเอามาใส่ก็ไม่รู้น่าจะมีใครเอามาใส่ให้อ่ะถึงมันไปอย่างนี้อ่ะแม้แต่สูดลมหายใจเข้าหายใจออกยังคิดว่ามันไม่สงบหรอกเดี๋ยวหายใจเข้าหายใจออกก็อยู่แค่ปลายจมูกนั่นแหละมันก็แค่นั้นจะสงบอะไรอย่างมากก็แค่นิ่งๆมันก็ไม่ได้อะไรมันไม่ซึ้งมันไม่อร่อยเลยมันแค่นั้นน่ะเหมือนกับกินแกงจืดนั่นแหละมันต้องกินให้อร่อยอร่อยไปเลยมันกลืนมันกินนู่นน่ะมันถ้าเป็นพริกไงมันร้อนถึงกระเพาะซ่าเลยนั่นน่ะมันถึงจะถูกเนี่ยนี่มันอะไรกินแค่นี้เองมันไม่ซ่าถึงกระเพาะเลยภาวนามันต้องซ่าถึงกระเพาะน่ะถึงมันนี่มันจะจุใจเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยถ้าเป็นถ้าจิตของเราถ้าสงบถึงตมาบอกพระหลายองค์อ่ะหลายองค์เหมือนเมื่อเช้านี่ก็องค์นึงก็ถามเรื่องจิตตรงเนี้ยเขาอยู่บ้านตาดจะต้องมาถามจิตต้องมาถามอาตมาตมาก็บอกไม่เป็นไรอยู่ที่ไหนสังกัดไหนถามได้ถ้าถามในสิ่งที่เราเรียนมา3สิ่งที่เราเดินไปเราตอบได้ถ้าตรงไหนที่เราไม่เดินไปคุณจะมาถามนะก็ตอบไม่ได้พอเราไม่มีปัญญาไปโน่นพอเราไม่ได้ไปศึกษามาก็เราก็ตอบไม่ได้เราตอบแต่สิ่งที่เราศึกษาเท่านั้นเองนะตอนนี้ถึงว่าอาตมามาเข้าใจตอนที่ไปอยู่หลวงตามหาบัวท่านบอกว่าจิตนั้นอ่ะถ้าเป็นจิตปุถุชนถ้าจิตมันสะอาดดีมันพร้อมที่จะเป็นอริยชนได้ในทุกวินาทีนี่แหละตรงนี้เลยมั่นใจไปอยู่หลวงตามหาบัวท่านมาบอกกล่าวหลวงตานะปัจจุบันมีบรรลุธรรมได้นะท่านบอกบรรลุยังไงโอ้ยหลวงตามันบรรลุจริงๆไม่ใช่ธรรมดานะครับท่านบอกไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าเทศเราบรรลุนะมีท่านบอกมันมีจริงแล้วก็ไม่รู้ก็มันมีแน่นอนอ่ะบรรลุทำไงก็จิตมันเปลี่ยนน่ะมันเปลี่ยนจากมนุษย์มันเป็นก็เรียกมันเปลี่ยนจากพุทธชนมันเป็นอริยชนอ่ะมันจะเป็นอะไรโยมตามโลกเขาก็ว่าบรรลุนู่นบรรลุนี่ตามโลกเขาว่านะตามหนังสือเขาว่านะทั้งนั้นถึงว่าอาตมาเนี่ยในการปฏิบัติของอาตมานะไม่มีเลยเขาเรียกระดับสมาธิขั้นโน้นขั้นนี้ขั้นนี้ไม่มีเลยโยมไม่มีเลยทะลุลูกเดียวตุ๊บเลยทะลุลูกเดียวตุ๊บเลยอย่างเดียวเลยอ่ะถ้ากระโดดแม่น้ำเจ้าพระยากระโดดให้ถึงน้ำถึงโคลนเลยอ่ะเอาหัวจิ้มโคลนจั่วเลยนู่นอ่ะมันถึงว่าโคลนมันอยู่ข้างในมามันไปอย่างนี้เลยนะอันนี้ไปด้วยบังเอิญนะไม่ใช่ตั้งใจนะถ้าตั้งใจคงไม่ไปหรอกแต่มาว่าตอนนี้หลวงปู่ดูลท่านก็บอกว่าท่านองค์นี้นะแต่ก่อนหลายชาติมาเป็นนักปราชญ์เทศน้ำไหลไฟดับเลยเทศจนไม่มีธรรมตรงวันนั้นเพราะฉลาดมากท่านบอกเทศจนไม่มีธรรมเลยชาตินี้ก็เลยเหมือนโดนสาปอะไรสักอย่างหนึ่งนะเลยไม่ให้รู้หนังสือไม่ให้รู้หนังสืออ่านหนังสือก็อ่านยากเขียนหนังสือก็ยังทุกวันก็เขียนได้แต่ชื่อเจ้าของหน่อยดอกนะท่านบอกเพราะถ้ามันเขียนถูกมันก็เขียนด่าคนนี้คนนั้นเก่งมากก็เลยคนหาเรื่องเก่งกันแล้วกันนะ
ก็เลยไม่ได้ทำก็เพราะอย่างนี้เลยชาตินี้ก็โดนสาปไปต้องบอกเลยตอนนี้ถึงมันเห็นตรงนี้นี่คือสภาวะจิตทั้งนั้นการเปลี่ยนอาการภาวนาโยมนะฮะความจริงแล้วนะเราอยู่ในกิริยาใดก็แล้วแต่นั่งเก้าอี้อย่างนี้นั่งขัดสมาธิหรือนั่งอะไรก็แล้วแต่โยมสติโยมนั่นน่ะโยมต้องดึงสติโยมต้องเข้ามาอยู่ในกระเพาะโยมให้ได้ให้ความรู้สึกถึงกระเพาะให้ได้กินข้าวยังลงถึงกระเพาะเต็มกระเพาะแล้วนอนหลับได้เลยกินน้ําก็ลงถึงกระเพาะถ้าถึงกระเพาะก็หลับได้เลยเหมือนกันอิ่มถ้าข้าวภาวนานั้นไม่ถึงกระเพาะมันดีมั้ยไม่อิ่มไม่อิ่มเลยทางนั้นเราต้องพยายามดึงจิตของเราความรู้สึกของเราให้ถึงเหนือสะดือให้ได้เหนือสะดือให้ได้ถ้าเหนือสะดือได้มันจะเป็นการรวมเลยมันเป็นการรวมทุกสิ่งทุกอย่างโยมก็ไม่เครียดสมองก็ปลอดโปร่งด้วยถ้าอยู่ตรงหน้าผากนะมันแน่นอนนะหน้าผากเนี่ยจะต้องมันจะต้องเดือดร้อนอ่ะเดือดร้อนพวกไอ้ยาเชฟฟี่อ่ะดาก้าอะไรเนี่ยดีไม่ดีถึงสีธัญญาน่ะพออยู่ตรงหน้าผากมันจะเดือดร้อนสีมหาโพด้วยนะมาเพราะว่ามันปวดหัวเครียดไปหมดเลยมองอะไรก็เครียดไปหมดใครควังก็เครียดไปหมดเลยไม่รู้ภาวนายังไงถึงเครียดอย่างนี้นะเพราะว่าเพราะอะไรมันไม่ลงจิตมันไม่ลงมันก็เครียดเนี่ยเราต้องภาวนาเราต้องดึงลงเนี่ยคือพยายามผ่อนลงมาให้ถึงตรงนี้ถ้าถึงตรงนี้โยมไม่ต้องนี่เลยมันจะควบคุมของมันได้เองในตัวถึงสงบไม่สงบแต่รู้สึกมันจะเกิดความเย็นและเกิดความปิติเกิดความอิ่มเกิดความอร่อยด้วยมันจะรู้สึกว่ามันรสชาติมันจะแตกต่างกันมากที่อยู่ตรงหน้าผากในรสชาติมันจะแตกต่างกันมากตรงที่อยู่ตรงปลายจมูกและรสชาติมันแตกต่างมากแค่ถึงพุทโธอยู่ตรงปากเฉยๆเราต้องกินให้ถึงกระเพาะให้ลงถึงกระเพาะเสร็จแล้วนั่นรสชาติมันจะแตกต่างกันมากเลยความอร่อยของโยมนะมันอร่อยที่ลิ้นนะแต่ถ้าเรากินมันอร่อยถึงกระเพาะด้วยนะมันเป็นอย่างนั้นอ่ะเหมือนกินพริกอ่ะลิ้นก็เผ็ดเข้าตรงกระเพาะก็ร้อนน่าเหมือนกันน่ามันเป็นอย่างนั้นอ่ะเราต้องให้ความรู้สึกตรงนี้ให้ลงไปนี้ให้ได้แล้วก็ถ้าเราลงตรงนี้เราก็ดูนึกไปก็เพียงแต่ถ้าเราเอาสูดลมใช่ไหมลมพูดเข้าไปจับไอ้ความรู้สึกตรงปลายลมเนี่ยพูดปั๊บมันมีความรู้สึกเนี่ยพอเราระลึกรู้ตรงนี้ระลึกรู้ปุ๊บอ่ะเราก็เลยไอ้ปลายพุทโธนี่มันมีความรู้สึกเราก็ลึกตรงรู้สึกตรงนี้แล้วก็ค่อยผ่อนพุทโธ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 ไปเรื่อยๆค่อยปล่อยลงเรื่อยๆถ้าปล่อยถ้ากำลังไม่พอนะกำลังไม่พอมันก็เด้งขึ้นมานะฮะก็เด้งขึ้นมาหรือมันเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาเลยนะถ้ากำลังไม่พอมันก็เด้งไปเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาไม่เป็นไรนะถ้ารู้สึกขึ้นมาก็ปล่อยไปก่อนแล้วก็ตั้งใหม่ก็ตั้งแท่นใหม่เลยทั้งแท่นใหม่ก็พุทโธพุทโธพุทโธพยายามระลึกให้ถึงให้เหนือสะดือให้ได้ถ้าเหนือสะดือได้เมื่อไหร่โยมจะรวมเลยแน่พร้อมที่จะสงบได้นะพร้อมที่จะสงบความวุ่นวายจะหายไปเลยถ้าถึงตรงนั้นความวุ่นวายจะหายไปถึงความวุ่นวายอะไรก็แล้วแต่จะไม่วุ่นวายกับเราจิตเราก็จะไม่วุ่นวายกับเขานะเพราะมันมีที่พักมันเข้าในจิตเข้าในเขาเรียกเนี่ยคือมันเข้าในแล้วจะไม่วุ่นวายท่านถึงว่าเราภาวนาเนี่ยเป้าหมายญาติโยมศรัทธาเต็มที่ล้านทั้งล้านน่ะศรัทธาแล้วแต่เพียงแต่ว่าปัญหาที่สุดว่าเราจะวางจิตของเราให้มันเกิดความให้ซึ้งในธรรมซึ้งระดับไหนหรือให้เกิดความรู้จักว่ารสพระธรรมมันอร่อยกว่ารสทางอื่นได้จากจุดไหนนี่มันต้องดึงตรงนี้ถ้าเราลงตรงนี้ปุ๊บแน่นอนโยมสบายเลยหนังสือไม่ต้องบ้าแล้วหนังสือไม่ต้องอ่านมาอ่านดูกระเพาะเจ้าของก็พอแล้วมาดูกระเพาะลำไส้เจ้าของอ่ะมันอยู่ข้างในมันต้องอ่านข้างในเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านอ่านข้างในเด้ท่านท่องเที่ยวในสกลนาคายของท่านอ่ะอาการ32เนี่ยถ้าอยู่ไปถึงตรงนั้นมันจะอ่านมันจะดูหนังสืออีกเล่มนึงนะมันจะดูหนังสืออีกเล่มนึงนะดูที่ว่าลำไส้ของปฏิกูลมีอะไรอะไรเนี่ยแม้แต่กินข้าวลงไปมันก็จะพิจารณาว่าอันนี้พริกลงมาแล้วนะอันนี้ผักกาดลงมาแล้วนะอันนี้มะเขือลงมาแล้วนะอันนี้เส้นเนื้อเส้นลงมาแล้วนะมันพอมองเห็นเลยนะมันมองเห็นเลยมันจะคือมองอาการพิจารณามันจะพิจารณาในธรรมนะมันพิจารณาแบบธรรมมองเสร็จแล้วก็มันก็จะมองว่าอันนี้มันอยู่กี่แล้วมันอยู่1ชั่วโมงแล้วมันจะมีปฏิกิริยาไงและ2ชั่วโมงปฏิกิริยาไงและ3ชั่วโมงถึงตอนเย็นมันมีปฏิกิริยายังไง
และมันเกิดมีฤทธิ์มีเดชยังไงพริกมันก็มีความร้อนใช่ไหมเนื้อมันก็มีนานๆไปมันก็มีกลิ่นก็มันพิจารณาเนี่ยนี่หนังสือผู้จิตเข้าในเขาจะอ่านหนังสือตรงนี้มากที่สุดนะเขาจะไม่อ่านข้างนอกเขาจะอ่านตรงนี้เลยนะมันจะอ่านแนวตรงนี้สบายมากนั่งคนเดียวก็อ่านคนเดียวอยู่ในรถเมย์ก็อ่านได้อยู่ตรงไหนก็อ่านได้และอยู่หน้าไหนก็อ่านได้หมดเพราะตาเราก็มองเขาอยู่เหมือนอาตมามองโยมอ่ะแต่จิตมันไม่ได้มองด้วยฮะจิตไม่ได้มองด้วยผู้รู้ก็คือผู้รู้อยู่ข้างในมันก็จะพิจารณาของเขาอยู่ตลอดเวลานี่จิตมันจะไปได้กับจิตตรงนี้นี่เขาเรียกว่าจิตค้นคว้าจิตพัฒนาเพื่อจะพัฒนาจิตของเราให้มันเกิดความก้าวหน้าไปให้มากกว่านี้นี่ลักษณะมันจะเป็นอย่างนี้เลยนะบางคนบอกไม่ต้องไปพิจารณาอะไรพูดไม่ได้หรอกฮะคือการไม่พิจารณาเพราะยอมรับว่าเขาไปไม่ได้เขาไม่ได้เขาก็ให้ไปไม่ได้ถ้าเขาไปได้เขาก็ไปแล้วนะแต่เราจะฟังกับคนไม่ได้นะแน่นอนโยมไปไม่ได้ถ้างั้นฟังแต่คนไม่ได้ไม่ได้อย่างเดียวก็รับรองโยมก็ไม่ได้กับเขาลองมาฟังคนได้ทีโยมก็จะไปมันก็จะได้เหมือนคนมันก็จะได้เหมือนกันทั้งนั้นถึงตมาเองตมาบอกว่าตมาหนึ่งอย่างหลวงปู่ดูลหลวงปู่ดูลก็สุดยอดแล้วหลวงปู่มหาบัวก็สุดยอดแล้วองค์อื่นเนี่ยต้องฟังไหมไม่ต้องหรอกคือองค์อื่นท่านพูดก็พูดของท่านไปแต่จิตเราอยู่ตรงนี้แล้วเราเลือกเฟ้นบริโภคเช่นอาหารที่บริโภคในจิตเราจะบริโภคอาหารแบบให้มันพัฒนาดีขึ้นหรือให้บริโภคแบบว่าให้มันเกิดประโยชน์แก่ร่างกายไหมนั่นถ้าเราบริโภคแก่ร่างกายเราก็ต้องไปพิจารณาอาหารให้มันเกิดประโยชน์แก่ร่างกายของเราไม่ใช่ไปกินอาหารที่ร่างกายเสื่อมโทรมหรือร่างกายเป็นผิดเป็นภัยอย่างนี้มันก็ไม่ได้นี่เราต้องเลือกเฟ้นในการกินนะเพราะจิตเข้าในมันจะเป็นอย่างนั้นมันจะแตกต่างกันมากนะเพราะการมองโลกก็จะมองอีกเรื่องหนึ่งนะเพราะมองด้วยผู้มีสติกับมองผู้คือมองด้วยผู้มีสมาธิกับผู้มีสติแล้วก็มองแบบผู้มีสติและกำหนดลงเข้าไปข้างในได้มันจะมองอีกคนละเรื่องเลยอาจจะต่างกันมองมันคนละเรื่องเลยโยมทั้งนั้นเรื่องว่าเราต้องพยายามเอาจิตของเราลงตรงนี้ให้ได้นะใครจะว่าอะไรไอ้เรื่องบรรลุโสบาดันสกิทาคาอนาคาโยมไม่ต้องไปคิดต่อถ้าปราบใดยังมองจิตตัวเองไม่มัวแต่จิตไม่เคยเห็นจะบรรลุแล้วแล้วมันได้อะไรอ่ะต้องเห็นจิตของเราก่อนต้องเห็นจิตของเราให้ชัดเจนก่อนพิจารณาธาตุทั้ง4ของเราให้เป็นไตรลักษณ์ก่อนและขันธ์ทั้ง5ของเราให้เป็นไตรลักษณ์ก่อนถ้า2อย่างนี้มันบรรลุเป็นมันเป็นไตรลักษณ์แล้วโยมไม่ต้องบอกหรอกว่าโยมจะบรรลุอะไรเพราะไม่มีอะไรบรรลุหรอกพอโลกทางโลกความขัดข้องของโลกมันอยู่ตรงนี้เท่านั้นเองถ้าเราพิจารณาตัวนี้แตกออกแล้วโยมก็ไปโลกถ้าเป็นศาสดาหรือจะเป็นศาสนาอื่นก็เรียกโลกใหม่ตาตมาก็บอกว่าจิตใหม่ไม่ใช่จิตเก่าแล้วนั่นมันต้องเป็นอย่างนั้นเพราะอาที่เพื่อพิสูจน์ความจริงก็คือเราต้องมองเห็นเห็นด้วยจิตนะไม่ใช่เห็นด้วยตาเนื้อแต่บางครั้งนะตาเนื้อมองก็ทะลุหมดนะตอนที่ตมาเป็นตมามองโบสถ์วัดบุญนะตามองบนแล้วละลายหมดโยมไม่ใช่ตัวทางในนะตามันมองคนนี้เอ๊ะทำไมโบดมันละลายไปได้ยังไงเหมือนว่ามันไม่มีอะไรว่างไปหมดเลยมองกุฎหลวงปู่ดูลก็ว่างไปหมดมองต้นไม้ก็ว่างไปหมดเฮ้ยมันว่างไปได้ยังไงอ่ะมันทำไมถึงมันว่างอย่างนี้เพราะอะไรโยมข้างในมันว่างแล้วมันก็คือว่างหมดถ้าข้างในไม่ว่างมันก็ไม่ว่างทุกอนูนั่นแหละนี่มันเป็นอย่างนี้นี่จิตของเราต้องให้ถึงตรงนี้เสร็จแล้วเราก็จะอยู่ในโลกอย่างสง่างามอย่างคิดว่าอยู่แบบไม่ต้องทุกข์เลยอยู่ในความวุ่นวายขนาดไหนก็แล้วแต่ตัวจิตตรงนี้จะไม่วุ่นวายนะถ้าจุดตรงนี้เพราะว่ากิเลสต้องตัดไหมตรงนี้โยมคือบางคนก็บอกให้ต้องตัดไอ้นู่นตัดไอ้นู่นตัดโน่นถ้าจิตตรงนี้แล้วมันก็ไม่รู้นะตมานี่พูดตรงๆถ้าให้ตมาตัดกิเลสตมาก็ยังไม่ได้ตัดมันสักข้อเลยฮะเพราะไม่รู้จะไปตัดมันตรงไหนอะที่มองเห็นก็คือกายของเราเป็นไตรลักษณ์ขันธ์ของเราเป็นไตรลักษณ์เท่านั้นเองเลยจะไม่รู้จะเอากิเลสตัวไหนความโลภความโกรธความหลงน่ะทั้งหมดนะโยมไม่ได้อยู่ตรงนี้แน่นอนไม่มีโอกาสจะมาแทรกแซงตรงนี้เลยนะหายห่วงเลยสบายมากยังไม่ได้ใช้มันเลยอ่ะความโลภก็ยังไม่ได้ใช้ความโกรธก็ยังไม่ได้ใช้ความหลงก็ยังคิดว่ายังไม่ได้ใช้มันนะเพราะไม่รู้จะไปใช้มันทำไมเพราะไอ้ตัวผู้รู้มันแน่วตลอดเลยไม่รู้ไม่มีเวลาไปใช้เลยเพราะไอ้ตัวนี้มันทุกวินาทีเลยอ่ะทุกวินาทีก็เลยไม่มีนาทีไหนจะไปใช้เขาเลยก็เลยมันก็สบายไปก็เลยเพราะเราก็ใช้ไปอย่างอื่น
ก็ไปไหนก็สบายไม่เดือดร้อนเลยอย่างเงี้ยแนวตลอดโยมแนวตลอดเลยตรงเนี้ยถ้าถึงตรงนี้แล้วนะอยู่ตรงไหนก็อยู่ได้จะภาวนาหรือไม่ภาวนามันก็อยู่มันก็เหมือนกับภาวนาเนี่ยเพราะบางคนน่ะถ้าภาวนาเนี่ยวันไหนไม่ภาวนาน่ะจิตมันจะเสียเลยวันไหนมีถ้าเราอยู่ในภาวนาของตมาเนี่ยมันต้องให้เหนือสมาธิถ้าจิตเรายังอยู่ในสมาธิอ่ะมันเพราะความเศร้าหมองในจิตมันมีมันก็เลยมองอะไรก็หดหู่ไปหมดเลยนี่มันเป็นอย่างเงี้ยความยิ้มแย้มแจ่มใสก็ไม่เกิดขึ้นเพราะไม่รู้จะยิ้มได้ยังไงเพราะจิตมันเศร้าหมองมันก็ยิ้มไม่ออกถึงจะยิ้มภายนอกยังไงก็ยิ้มแบบฝืดๆนั่นแหละเพราะไม่ได้ยิ้มด้วยจิตที่เบิกบานเงี้ยตอนนี้เราไปมองเห็นว่าโอ้ลักษณะของธรรมมันเป็นอย่างนี้เองตมาเองก็สอบถามหลวงปู่เรื่องจิตตรงนี้หลวงปู่เทศก็ถามนะฮะหลวงปู่แหวนก็ถามก็มีหลวงปู่คำดีก็ถามว่าอะไรเงี้ยคือถามไม่ถามอาจารย์ไม่ได้ถามเลยถามนะฮะถามหมดนะตอนนี้ก็หลวงปู่มหาบัวก็ถามเหมือนกันวันนั้นนะหลวงปู่ก็คืออยู่กับหลวงปู่ไม่ถามนะออกจากหลวงปู่แล้วให้โยมเขียนหนังสือเพราะเราเขียนไม่ออกอ่ะเราเขียนไม่ถูกไงเรานึกว่าโยมเขียนอย่างเงี้ยแล้วก็ส่งจดหมายหาหลวงปู่มหาบัวหลวงปู่มหาบัวก็ตอบมาปั๊บต้องเป็นอย่างงั้นๆเราก็ตอบไปท่านบอกดูหนังสือศาสนาอยู่ที่ไหนอย่างเงี้ยน่ะแล้วก็ไม่ว่าอะไรก็เราบอกหลวงปู่ผมอ่านหนังสือไม่ออกผมไม่เอางี้ดีกว่าผมจะปฏิบัติเองเสร็จแล้วมีอะไรผมก็จะประกาศหลวงปู่เอาเราทิ้งเวลาเดือนหนึ่งก็ไปหาหลวงปู่ที่ปฏิบัติตาดออกจากหลวงปู่แล้วนะพอหลวงปู่ดูนำหนังสือไปรับกลับมาก็เลยมาไปถึงประมาณ17:00 น.หลวงปู่มาบอกไหนท่านเยือนบ้างไงทวนมาท่านไม่เรียกอาตมาท่านเยือนหรอกท่านเรียกธรรมสุรินทร์โยมอาตมาไม่นี่เลยท่านเยือนว่าไงบอกครับท่านบอกแล้วจิตของทุนสงบไหมครับแล้วธาตุสี่ครับไม่เกี่ยวกับจิตนะครับเอาธาตุสี่ไม่เกี่ยวกับจิตเหรอไม่เกี่ยวครับแล้วขันห้าไม่เกี่ยวกับจิตครับท่านก็กึ่งนิดหน่อยท่านบอกแล้วธรรมะพุทธเจ้าท่านสงสัยไหมไม่ครับไม่สงสัยเลยครับไม่สงสัยทุกสักข้อเลยไม่มีความสงสัยมีแต่ของจริงหมดแล้วท่านบอกถ้าเกิดพุทธเจ้านั่งอยู่ตรงหน้าท่านต้องถามไม่รู้จะถามเรื่องอะไรเพราะไม่รู้จะไปถามเรื่องอะไรเพราะเราเชื่อท่านหมดแล้วจะไปถามอะไรถามผู้คนที่ถามคือคนไม่เชื่ออันนี้มันเชื่อหมดแล้วมันก็จะไปถามทำไมก็บอกไม่ถามท่านก็บอกเอางั้นก็เอางั้นแหละนะท่านก็ถามแล้วทำไมถามผมก็ท่านเป็นอาจารย์ผมก็ถามกันแหละก็เงี้ยคือในแง่หนึ่งมันก็สนุกดีนะโยมพอเรามันเข้าในมันรู้สึกมันสนุกพูดสั้นไม่ต้องยืดยาดอะไรโอ้ยต้องไปนู้นต้องไปนี่สารพัดเลยเนี่ยก็เลยการอยู่ก็อยู่อย่างเงี้ยตั้งแต่นั้นโยมคิดดูตมาคิดว่าเหมือนตอนนี้เราสังเกตว่าครูบาอาจารย์ภาวนาแล้วจิตเสื่อมอ๋อภาวนาแล้วจิตเสื่อมเพราะอะไรโยมเพราะอยู่ในสมาธิมันต้องเสื่อมถ้าได้แค่สมาธิเสื่อมแน่นอนนะต้องจิตของเราให้เหนือสมาธิถึงผู้รู้ไม่เสื่อมแต่ผู้รู้ต้องเห็นธาตุสี่เป็นไตรลักษณ์ให้ได้และขันห้าเป็นไตรลักษณ์ให้ได้นั่นเสื่อมไม่ได้เลยตรงนั้นไม่เสื่อมแน่นอนถ้าไม่ถึงตรงนั้นแน่นอนเสื่อมแน่นอน 100% นะว่าจิตคนด้วยภาวนาเป็นยังไงก็ใช่ก็ไม่ไปอ่ะเขาอยู่แค่นั้นอ่ะวันไหนก็ภาวนาก็จิตเย็นมันก็อยู่ได้ถ้าจิตวันไหนมันร้อนก็อยู่ไม่ได้มันเป็นอย่างนี้มันต้องตัดให้มันขาดไปเลยให้มันขาดแล้วก็จบมันจะจบยังไงก็แล้วแต่เนี่ยตมาพูดอย่างนี้ที่กระทรวงศึกษาเหมือนกันก็ยังตมีคนไปถามตมาว่าเนี่ยท่านเยินมาพูดอย่างนี้หมายความว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์แล้วตมาถามว่าตมาพูดข้อไหนเป็นอรหันต์บ้างล่ะคำพูดทุกคำไม่เคยคำว่าตัวเองเป็นอรหันต์ที่ไหนโสดาบันยังไม่เคยพูดถึงเลยโสดาบันกิจคานาคาไม่เคยพูดถึงไม่มีคำไหนเลยแล้วโยมจะไปหลับโทษว่าตมาอวดเป็นพระอรหันต์ได้ไงเอ๊ะฟังได้ยังไงทั้งไม่ได้พูดนะนี่คนเรามันก็เรียกไอ้สีหาเหตุชอบฟังหาเหตุเพราะอ่านหนังสือมาเยอะก็นึกว่านี่เราไม่ได้พูดถึงตรงนั้นน่ะเราพูดถึงแต่ความบริสุทธิ์ของจิตที่มันจิตมันอิสระจิตมันมีความอิสระแล้วอ่ะมันไม่มีเป็นธาตุอะไรแล้วน่ะจะเป็นอะไรก็แล้วตัวเหลือแต่มันจะตายไวเท่านั้นน่ะตายไวก็เท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นเองอ่ะแค่นั้นน่ะมันมีอยู่แค่นั้นเองอ่ะตายเมื่อไหร่สบายเมื่อนั้นแหละมันไม่ตายสักทีมันจะตายหลายครั้งก็ไม่ตายสักทีนะเนี่ยก็เลยก็อยู่อย่างเงี้ยน่ะ
อันนี้ก็เรื่องนี่เราพูดเรื่องสภาวะการปฏิบัติโยมนะตรงนี้ความจริงแล้วอาตมาว่าโยมทั้งหลายนี่พอจะเอาไปเป็นแนวทางได้เพราะโยมทั้งหลายทั้งหมดนี่มันอยู่ที่การภาวนากำหนดจิตนี่เองจิตตรงนี้แหละมันปัญหาที่สุดเลยการกำหนดแล้วหรือเรานึกพุทโธก็จริงอยู่นึกพุทโธมา10ปีแล้วนะฮะมันไม่ค่อยอร่อยอร่อยนะเพราะว่ามันโยมไม่กลืนพุทโธถึงกระเพาะให้มันถึงกระเพาะปุ๊บมันก็อร่อยดิมันลงกระเพาะไม่ได้มันก็เลยไม่อร่อยเลยเนี่ยตอนกินน้ำมันยังลงกระเพาะได้กินข้าวก็ลงกระเพาะได้กินอะไรก็ลงกระเพาะได้ตอนโมโหยังลงกระเพาะได้และไอตอนเอาธรรมะนะลงกับพุทโธลงกระเพาะไม่ได้เลยแม้จะลงถึงจะมันไม่ลงเลยนะมันน่าโมโหนะแหมทำท่านั่งภาวนาไอตอนโมโหแล้วก็ความโมโหลงกระเพาะครวกเลยนะนี่อย่างเงี้ยมันต้องให้มันฤทธิ์ของธรรมมันต้องมีบ้างดิอย่าให้แต่ฤทธิ์อย่างอื่นมันมีดิพลังของธรรมมีนะมันไม่ใช่ไม่มีนะมีนั่นแหละมันเป็นอย่างเงี้ยเราต้องพยายามภาวนากันนะเพราะพวกเรานี่บุญวาสนามากเลยนะเพราะว่าไงอ่ะเพราะพวกเราเกิดในครึ่งกลางพระพุทธศาสนาเนี่ยโอ้ยถ้าขึ้นภูเขาก็อยู่บนยอดแล้วเนี่ยเหลือแต่ตกเขาอย่างเดียวนี่แหละถ้าทำดีก็เหาะไปเลยถ้าทำไม่ดีก็ตกเขาตกเขาแล้วตอนนี้ขึ้นไม่ขึ้นไม่ได้แล้วนะตอนนี้ตกเขาสภาวะศาสนาเราก็จะมีแต่ความวุ่นวายไปเรื่อยๆไปเพราะว่าวันนี้เราอยู่บนยอดเขาก็มองเห็นสภาพโอ้ไอ้นู่นกับนู่นนี่เราเลยเหาะไปเลยรีบทำจิตให้ดีซะให้จิตเหนือโลกซะนะมันกิเลสจะตัดหรือบางคนมัวแต่ตัดกิเลสนะจิตไม่เคยสงบเลยไหมฉันจะต้องตัดกิเลสไอ้นู่นต้องตัดกิเลสไอ้นี่โอ้ยไม่รู้จักกิเลสจะไปตัดมันทำไมวะตัวเองยังไม่รู้จักตัวเองไปตัดมันไหมตัดนู่นตัดเนี่ยอาจารย์ก็สอนนะสอนว่าต้องตัดอันนู่นต้องตัดอันนี้อาจารย์ก็สอนแบบนั้นด้วยนะแต่ถ้าอาตมาเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะใช่ไหมอาตมาว่าโยมเพิ่งอาจจะเคยได้ฟังอาจจะไม่เคยได้ฟังก็ได้นะไปคนละเรื่องเลยกิเลสไม่ต้องตัดนะเพราะดูแต่จิตอย่างเดียวเนี่ยมันไปจากไหนอ่ะมันมาจากจิตตัวเดียวนี่แหละถ้าเราควบคุมกองบัญชาการของมันแล้วเหมือนพลังงานอ่ะไฟฟ้าทั้งโลกนี่นะเหมือนไฟฟ้าประเทศไทยเราเนี่ยมีกองบัญชาการมันอยู่ตัวไหนเรารู้สวิตช์มันอยู่ตรงนี้เราก็ดูสวิตช์มันตัวเรากดสวิตช์มันก็ดับหมดทั้งประเทศน่ะไอ้นี่ที่เขาถอนสอนก็เพราะเขาไม่รู้สวิตช์มันสวิตช์มันอยู่ตรงไหนก็คลามคนไปให้ไปดับตามหลอดมันก็เรียบร้อยพอดีแล้วเมืองไทยมันกี่หลอดน่ะกี่ดวงมันก็ตายเกิดใหม่อีกหลายชาติก็ยังดับไม่หมดหรอกเนี่ยมันต้องหาสวิตช์มันสวิตช์มันอยู่ที่ไหนก็อยู่ตรงที่บอกนี่แหละนี่สวิตช์จริงๆมันเป็นตรงนี้เลยนะไม่แต่ว่าถ้าเป็นที่อื่นได้ถ้าครูบาอาจารย์องค์ไหนจะไปเป็นที่อื่นก็ธรรมะก็เป็นวาสนาของท่านนะแต่ต้องธรรมะธรรมะจะเห็นตรงนี้เลยนะเห็นอยู่ตรงนี้นั่นแหละไม่เห็นอย่างอื่นเลยนะเห็นแค่นี้เองที่ภาวนามาทั้งหมดเห็นอยู่แค่นี้สวิตช์อยู่ตรงนี้ล่ะเพราะเราเห็นสวิตช์มันจริงๆและดับได้จริงๆด้วยนะไม่ใช่ธรรมดานะดับได้จริงๆเลยแหละเพราะไม่ใช่ดับเล่นๆนะดับได้จริงๆเลยเนี่ยนี่มันเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นถึงว่าเราภาวนาเราต้องพยายามต้องหาสวิตช์ให้เจอนะพออยู่ตรงเนี่ยตมายอมรับเลยนะเพื่อนๆตมาเป็นเยอะนะฮะอยู่บ้านตาดนะเพื่อนตมาเป็นบ้าเยอะนะเป็นพระเจ้าพุทธเจ้าบ้างเป็นพระอานนท์บ้างพระสารีบุตรบ้างโหตมาก็เป็นผู้ปฏิบัติหลวงตาไอ้พระสารีบุตรเนี่ยมันชอบเอาค้อนไปตีคุณหลวงตามหาบัวแขมหาตุ่มไอ้เราก็เป็นพระไม่ใช่พระสารีบุตรก็ต้องไปเอาพระสารีบุตรออกมาโอ้ยท่านพระสารีบุตรออกมาเถอะอย่าไปกวนหลวงตาเลยโอ้โยมแต่ตมาบอกรุ่นตมานี่รุ่นรู้หลายบรรลุเยอะนะโยมนะไม่ใช่บรรลุธรรมดานะพระประเจกพุทธเจ้าเดินบิณฑบาตไม่โค้งเลยนะทางโค้งไม่โค้งมันข้ามรั่วไปเลยตมาก็ค่อยไปเอาพระประเจกพุทธเจ้าหันซ้ายพระประเจกตอนนั้นหมออวยอ่ะหมออวยเขาอยู่นะหมออวยกับด็อกเตอร์เฉาด็อกเตอร์เฉาเออท่านเยือนรู้สึกคอยบังคับค่อยหันซ้ายหันขวาให้ไปเจกพุทธเจ้าเพราะมันกวนมันนั่งมันจะนั่งก็นั่งก่อนลุงตามหาบัวนะไม่ใช่ธรรมดาเพราะว่ามันรู้แล้วมันรู้แล้วมันก็เลยนั่งก่อนลุงตาลุงตาก็ไม่พูดไม่จาก็เราก็ค่อยไปจับประคองเนี่ยเพราะว่าตมามันมีวาสนานะไอ้พวกมันรู้ทั้งองค์หลายองค์นี่รู้สึกอันดับแรกต้องไปหาตมาก่อนนะเออแปลกมากนะต้องไปโปรดตมาคนเพื่อนเลยเหมือนสมพงษ์เนี่ยก็บอกท่านเยือนรู้ไหมผมเนี่ยตอนนี้เข้าฌานได้นะเข้ายานได้เลยนะถอดร่างก็ยังได้เขาว่างั้นนะตมาบอกถอดร่างจะไปไหนอ่ะผมทุกวันไปดูในหลวงกับพระราชินีกินข้าวเลยบอกเอ้ยตอนนี้ท่านฉันข้าวยังบอกเอ้ย
กำลังล้างจานกำลังจะกินข้าวอยู่ธรรมาบอกโอ้ท่านมีฌานนะมีญาณบอกใช่ที่ผมมีนะไม่ใช่ธรรมดานะและกับข้าวมีอะไรบ้างโอ้รู้สึกข้าวมะลิแต่แกงส้มดอกแข่ว่างั้นนะในหลวงประดิษฐ์ในแกงส้มดอกแข่ธรรมะก็นั่งหัวเออเอาท่านพระสารีบุตรใช่แล้วนะควางไม่ได้นะท่านอาจารย์ลีอาจารย์บุญมีเนี่ยโดนพระสารีบุตรตะคอกตลอดท่านปัญญากับท่านชลีสงสารมากเลยพระพลังพ่อต้องไปโปรดพระพลังของรุ่นธรรมะเนี่ยโอ้ธรรมะสนุกพอรู้สึกพวกนี้ธรรมะจะรู้เลยว่าจิตมันออกไปเพราะอะไรเพราะพวกนี้จิตมันไปมีนิมิตโยมมันภาวนาจิตมันจะสงบมันมีนิมิตขึ้นมาเลยแล้วมันตามนิมิตไหนว่านิมิตนั้นเป็นตัวตนขึ้นมามันก็ไปเลยออกโลกเลยมันไม่อยู่ในบ้านจิตไม่อยู่ในบ้านจิตไม่อยู่ในกระเพาะเลยนะออกข้างนอกเห็นไม่หยุดเลยตอนนี้เห็นเลยวันนั้นท่านสมพงษ์ไปโปรดหลวงปู่ขาวโยมที่ไหนไปกรุงเทพโอ้รถเบนซ์อย่างดีนะบอกโยมอาตมาจะไปโปรดหลวงปู่ขาวเพราะหลวงปู่ขาวมันยังไม่บรรลุธรรมเลยโยมก็เชื่อนะมันทุบไปบรรลุให้ไปโปรดลูกภูเขาได้ไงเออไอโยมก็เป็นบ้าคนโยมเลยนะมันทุบไปให้ก็ไปโปรดลูกภูเขาเขาจะไปเทศโปรดลูกภูเขาเนี่ยเป็นอย่างนี้เพราะจิตโยมแฟกเดียวนะนิมิตทั้งหลายที่เกิดขึ้นนั่นเราระวังให้ดีนะเราอย่าให้จิตของเราออกจากฐานนะถ้าออกแล้วมันจะออกเรื่อยๆมันจะออกเรื่อยๆไปสุดท้ายโยมภาวนานี่จะไม่เห็นตัวนี้เลยนะมันจะไปเห็นแต่ตัวนั้นทันทีเลยนะจิตโยมทั้งบางครั้งเกิดความไม่ปกติทั้งหมดมันมาจากผลตรงนั้นแต่โยมไม่เข้าใจว่าเออตัวนั้นน่าจะเป็นจิตเออตอนนี้จิตฉันจะไปเที่ยวโน่นนะเที่ยวให้เหนื่อยแล้วค่อยกลับมาบ้าไอ้ขนาดบังคับยังไม่อยู่แล้วยังจะให้ไปเที่ยวอีกโอ้คนเราพระสอนอย่างนั้นก็มีนะพระนะก็พ่อพระจริงๆนะเออมีด้วยนะบอกโยมไม่เป็นไรให้ไปเที่ยวอิ่มแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่างั้นโอ้ก็มาบอกเออถ้าอาจารย์แบบนี้รับรองเลยบรรลุธรรมทุกคนเอาจริงๆมันรู้เลยเนี่ยแต่มาไม่เอาหรอกแต่มานี่เพี้ยเลยตัดสะบั้นเลยไม่เอาเนี่ยก็หลายหลายองค์ไปเงี้ยแล้วภาวนาเสร็จแล้วนะมูเพื่อนไปภาวนาหลวงตาท่านสอนว่าให้ไปพิจารณาอสุภกรรมฐานอสุภกรรมฐานคิดเป็นโรงศพโยมองค์นี้ไปนั่งปรุงแต่งว่าโรงศพอยู่นี่โรงศพอยู่นี่ตอนนี้ไอ้โรงศพมันเยอะๆอยู่ไม่ได้เลยโยมกลัววิ่งมาหาตมาเลยท่านเยือนช่วยผมด้วยว่าไงเป็นไรหูโรงศพเยอะแยะเลยปะไหนไปดังดูที่มันเป็นยังไงโรงศพเราก็ไปนั่งดูเราไปดูจิตเขาโอ้ยทำไมโรงศพมันไม่เยอะก็คุณนั่งปรุงแต่งมันอย่างนี้อ่ะมันก็เยอะแยะที่มันทำไมไม่ดูจิตเจ้าของอ่ะแล้วดูยังไงจิตเจ้าของอ้าวเรียบร้อยเลยเอ้ายังไงก็แอบเป็นอาจารย์สักหนึ่งชั่วโมงเถอะปะไหนๆก็เอาแอบเป็นอาจารย์สักหน่อยเลยลัดคิวอาจารย์เลยละบอกนี่คุณเอางี้แล้วกันคุณระลึกถึงกระดูกสันหลังได้ไหมกระดูกสันหลังเลยเหรอเออกระดูกสันหลังเนี่ยดูกระดูกเลยอ่ะกระดูกมันไม่หนีไปไหนหรอกแกก็คอยนึกเราบอกเฮ้ยยังไม่เข้าดึงให้เข้าหน่อยที่ดึงเข้ายังไม่เข้านี่เอาถึงกระดูกเลยถึงกระดูกปุ๊บโลงศพหายหมดเลยและเห็นไหมโลงศพผมไม่เห็นเลยตอนนี้หายหมดเลยเงี้ยนี่มันเป็นนะเพราะจิตมันอ่อนไหวมากทั้งนั้นนะถึงว่าคนเราในการสอนเรื่องสำคัญมากนะไม่ใช่ธรรมดานะนะเพราะเนี่ยเลยก็คือหลวงตาท่านก็พูดรวมไปใช่ไหมแต่ตอนนี้ลูกศิษย์จะเอามาทีมันก็ต้องพิจารณาเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่กุฎไม่ได้เลยต้องวิ่งไปหาเพื่อนเลยพอวิ่งไปลงศพยังตามเลยอ่ะคิดดูเพราะแกบอกมาแล้วนั่นตามหลังมาเลยอย่างนี้คือหลวงตาพิจารณาให้พิจารณาเป็นอสุภะแต่เนี่ยพิจารณาจนตัวเองอยู่ไม่กุดไม่ได้อะมันก็ไม่ไหวเนี่ยเลยมานั่งก็เลยบอกเอ้ยไม่ได้ต้องถ้างั้นคุณมาพิจารณาดูตรงนี้ดีกว่ากระดูกของคุณอ่ะกระดูกสันหลังคุณอ่ะมันไม่หนีไปไหนดอกไม่มีผีดอกดูตรงนั้นแทนซะพุทโธก็นึกว่าเพ่งลงตรงนั้นเลยหมดเรื่องหมดราวไปถึงมันสติมันจะค่อยฟื้นโยมนะไม่ใช่ธรรมดานะถ้างั้นน่ะเรื่องพวกเราเนี่ยจิตเข้าในอ่ะตัวสำคัญที่สุดนะเราต้องให้เข้าในให้ได้ถ้าเข้าในได้โยมสบายเลยโยมอยู่ตรงไหนก็ไม่นี่เลยเพราะเรื่องจิตใจอ่ะถ้าจิตถึงธรรมแล้วไม่มีผู้หญิงผู้ชายหรอกไม่มีไม่แม้แต่พระสงฆ์หรือพระหรือโยมผู้หญิงผู้ชายไม่มีหรอกเพราะจิตตรงนี้มีแต่ความบริสุทธิ์นะมีแต่ความบริสุทธิ์ของมันนะไม่มีหรอกถ้าจิตผู้รู้มีผู้ชายอ่ะก็ดีทีใช่ไหมแล้วจิตถึงผู้รู้มีผู้หญิงก็จะได้รู้เออผู้หญิงอันนี้ผู้ชายอันนี้พระนี่เห็นมันไม่มีหรอกโยมมันมีแต่มันบริสุทธิ์จริงๆ
นะจิตมันอิสระมันจะเป็นจริงๆนะเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยทางญาติโยมทั้งหลายก็การภาวนาเราก็ต้องพยายามดูตรงนี้ก็แล้วกันนะเพราะว่าพวกเราก็ความตั้งใจก็ดีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็ดูแล้วก็มีความตั้งจิตตั้งใจจริงๆอ่ะพร้อมที่จะเพราะพวกเราก็การเวลาไม่ได้รอคอยเรานะพูดตรงๆนะไม่พวกเราก็ภาวนามาเยอะแล้วล่ะบางคนก็ภาวนามา10ปี20ปีก็แล้วแต่บางคนก็สงบบางคนก็รู้จริงบ้างไม่รู้จริงบ้างก็แล้วแต่ก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็พร้อมที่จะเดินขอให้เดินไปในทางที่ดีก็พอแล้วล่ะนะเพราะว่าอย่างอื่นเราไม่หวังแล้วเงินทองเข้าของก็ไม่ได้สมบัติของเราถึงเวลามันก็ไม่เราก็เอาไปไม่ได้อยู่ดีนะเราต้องทำจิตของเราเป็นตัดที่ผู้รู้อย่างเดียวเอาให้ถึงผู้รู้อย่างเดียวนั่นแหละตัวนี้นี่หลวงปู่ดูลท่านสอนเน้นตรงนี้อย่างเดียวนะหลวงปู่ดูลไม่เคยสอนอย่างอื่นนะรู้จิตอย่างเดียวรู้จิตอย่างเดียวเลยหลวงปู่ดูลนะไม่เคยไปสอนเนี่ยถ้าจิตออกนอกไม่ใช่ไม่ได้เลยหลวงปู่นี่หลวงปู่ดูลนี่สอนเปี้ยเลยนะนะว่าจิตตรงนี้ก็ถึงหลวงตามหาบัวท่านไปเทศที่วัดบูรพารามวันนั้นมันเป็นการเทศรู้สึกจะมีการเดียวนั้นท่านตั้งชื่อว่าพระอรหันต์แห่งประวัติศาสตร์โอ้ท่านเทศนะโยมวันนั้นโอ้โหจับใจธรรมะจริงๆมันเจี๊ยดเลยโยมเลยบอกหลวงตาเนี่ยโอ้โหทำไมมันตรงเป๋งเลยนะท่านบอกเฮ้ยเอามาให้ดีกว่าตรงเป๋งของเราเนี่ยนะวันนั้นตั้งอรหันต์คำเทศพระอรหันต์แห่งประวัติศาสตร์ตอนนี้หลวงตาเข้ากุฏิเข้าห้องเขามาถามธรรมะแซวเลยว่าหลวงตาอวดอัตริมนุษยธรรมว่าอย่างงู้นอย่างเงี้ยแต่มาบ่อยฟังไม่ได้ยินเลยนะว่าหลวงตาอุตริมนุษยธรรมหลวงตางู้นท่านพูดแต่เรื่องจิตบริสุทธิ์ของท่านเนี่ยจิตบริสุทธิ์ของท่านเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นมันก็ไม่เห็นมีเลยอวดข้อไหนเพราะคุณไม่ถึงคุณก็ว่าอวดนั่นแหละถ้าคุณลองไปถึงคุณก็พูดเหมือนกันแหละใช่ไหมโยมเชื่อไหมถึงก็พูดเหมือนกันคนเราถึงใครไม่พูดอ่ะอย่างตามาก็พูดใครมาห้ามมันตอนได้ก็ของมันเป็นอย่างนั้นจริงๆไงจะมาปิดไปบังทำไมไม่ได้อวดเนี่ยก็ไปอวดทำไมก็จิตมันบริสุทธิ์จะอวดใครอ่ะใช่ไหมผิดวินัยก็ขอเป็นพระอรหันต์นั่นแหละมันไม่เป็นอรหันต์แน่นอนอ่ะนั้นอวดเหมือนโยมนี่ว่าอาจารย์ผมเป็นพระอรหันต์นี่ไอ้นี่แน่นอนอย่างเงี้ยใช่ไหมนี่เขาเรียกอวดนะเราต้องดูจิตของเราตัวนี้ตัวเดียวนั่นแหละนั่นอ่ะสำคัญที่สุดเลยไม่มีอย่างอื่น